และนี่ก็คือขวดน้ำยาล้างจานที่ทำจากผลมะกรูดที่ครูนกเล็กปลูกไว้เองหลังบ้านค่ะ wow. สงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมครูนกเล็กต้องทำเองไม่ไปซื้อมาใช้ถ้าสงสัยก็ไปติดตามรับชมบันทึกของหนูดีพร้อมกันเลยค่ะบันทึกของหนูดีตอนที่12เศรษฐกิจพอเพียงคุณย่ากลับมาแล้วเหรอหนูดีหลานย่าสวัสดีค่ะคุณย่าย่ามีของมาฝากหนูดีเยอะแยะเลยนะโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยข้าวหอมมะลิที่พี่พี่ไมล์ฝากมาให้พวกเราคงกินกันได้ตลอดปีเลยนะเนี่ยถ้าเราปลูกผักด้วยก็ลดรายจ่ายได้เยอะเลยนะพ่อเมื่อวานแม่สรุปบัญชีครัวเรือนบ้านเราใช้เงินซื้อผักเยอะมากเลยนะดีแล้วจะได้พอมีพอกินพอมีพอกินคืออะไรคะคุณย่าพอมีพอกินคือการปลูกผักผลไม้พอที่จะมีไว้กินเองพออยู่พอใช้คือการทำให้บ้านน่าอยู่ทำของใช้เองเน้นของใช้ที่เป็นธรรมชาติสุขภาพจะดีขึ้นทั้งหมดคือแนวทางของการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหนูดีจะช่วยแม่ปลูกผักเองค่ะบ้านเราจะได้พอมีพอกินดีมากหลานย่าน้ำยาอเนกประสงค์จากมะกรูดใช้ซักผ้าล้างจานล้างรถล้างห้องน้ำได้หมดอเนกประสงค์จริงๆใช้แล้วไม่แสบมือแสบจมูกดีต่อสุขภาพทั้งดีทั้งประหยัดเลยค่ะคุณแม่หนูดีเอาผักในตะกร้าไปให้แม่ของกอกูด้วยนะได้ค่ะหนูดีจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยกอกูจะได้กินผักสดๆผักน่ากินจังเลยขอบใจนะหนูดีชีวิตดีดีมีกินมีใช้มีแบ่งปันสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การอยู่อย่างพอเพียงก็ทำให้ชีวิตเราเป็นสุขได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ